สวัสดีครับวันนี้ทีแรกกะจะไม่พูดเรื่องนี้อีกนะครับเพราะเคยพูดไปแล้วแต่วันนี้มันเห็นชัดเจนมากแล้วก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายแล้วก็รู้สึกในใจลึกๆว่าทําไมพวกเราคนที่ชอบเล่นกีตาร์แล้วก็อยากได้กีตาร์เสียงดีๆเนี่ยถึงต้องกัดฟันนะครับยอมจ่ายทั้งราคาแพงมากไอ้คันจะได้กีตาร์ราคาถูกๆหลักตั้งแต่ 20,000 ลงมาผมบอกเลยนะตั้งแต่ 20,000 ลงมาเราจะเจออะไรบ้างผมไปเล่นงานมา3วันติดเลยเหนื่อยมากนะกลับมาถึงบ้านกลับมาถึงห้องเมื่อเช้านี่ก็ใกล้สว่างนะครับก็นอนเลยตื่นๆก็ทำการลื้อกีตาร์ตัวเก่าที่พี่ในวงให้มานะครับบอกเอาไปทำสิผมก็ดูแล้วก็เป็นกีตาร์ไทยทำคำว่ากีตาร์ไทยทำเนี่ยมี2อย่างคือ1สั่งอะไรมาทำไม้นี่นะฮะเป็นชิ้นส่วนที่เอามาขึ้นเองทำเองเลยก็มีช่างมีพี่น้องเพื่อนที่รู้จักอะไรคนทำนะครับ2ก็คือสั่งชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาก็คือบอดี้คออะไรมาเลยนะก็เป็นกีตาร์ไทยทำนะครับแฮนด์คราฟหรือ manufacturing หรือ crafting ประกอบเป็นกีตาร์ขึ้นมาใครก็ได้ที่อยากจะประกอบหรือแฮนด์คราฟหรือ manufacturing ตัวเองถ้าเป็น manufacturing อาจจะเรียกเป็นทางการของอุตสาหกรรมไปหน่อยนะครับถ้าเป็นแฮนด์คราฟหรือ handmade ก็คือทำเองนะคนคนเดียวทำนี่แหละมีความเข้าใจทุกอย่างก็สามารถทำได้นะครับกีตาร์ที่ได้มาตัวเนี้ยเป็นกีตาร์ไทยทำนะครับยี่ห้อไม่บอกละแต่หัวก็เรียนแบบเข้ามาเชื่อว่านี่คงจะเป็นพาร์ทหนึ่งที่สั่งมาจากแผ่นดินใหญ่นะครับแต่ผมมาสะดุดตรงที่ว่าฟิงเกอร์บอร์ดโรสูดเนี่ยเสี้ยนขึ้นลายขึ้นไม้นี่เป็นไม้เก่าแน่นอนเพราะว่าเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยต้องเอานะฮะไม่ว่ามันจะเย็นอะไรขนาดไหนแล้วก็ได้สัดส่วนมองดูเฟดเนี่ยเฟดเป็นตัวเฟดตัวแรกนิดเดียวนะครับโดนใจเลยนะครับผมเป็นคนที่ชอบกีตาร์เฟดเล็กเล่นเฟดเล็กมาตลอดไม่ชอบเฟดใหญ่เสียงมันไม่ได้ไดนามิกไม่ได้ความอิ่มของตัวไม้นะครับนี่เล่าให้ฟังนะครับใครจะเอาวิธีคิดแบบนี้ไปลองใช้กับตัวเองแล้วเห็นผลไม่ต้องขอบคุณผมนะฮะมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะเฟดใหญ่จัมโบ้ที่ใช้กันนะคุณเปลี่ยนไปเถอะอะไรก็แล้วแต่อะไรที่บอกไส้ในมันบอกดีๆเจ๋งๆนะไม่ดำให้เลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเฟดเลยเดี๋ยวเป็นเฟดเล็กเสียงมาเลย 100% เชื่อผมไม้นี่มาดีมากนะเสี้ยนขึ้นลายขึ้นคอเมเปิลมาลายดีสวยเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะโมดิฟายให้เป็นคล้ายๆอาจีนะแต่สิ่งหนึ่งซึ่งทำให้รู้สึกสะท้อนเข้าไปในใจแล้วก็น้ำตาไหลคอนึกถึงสมัยที่ไม่มีกีตาร์เล่นเลยต้องไปยืมเข้ามาไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับกีตาร์เลยนะครับจนวันหนึ่งมีตังค์ซื้อนะครับก็ไปซื้อกีตาร์แบบลายสวยๆสวยๆมาเล่นก็มันก็รู้สึกไม่โดนใจไม่อะไรก็ขายไปหมดแล้วฮะตั้งแต่ยัน Fender Classic Floyd Rose ตั้งแต่ยัน Ovation อเมริกาตั้งแต่อะไรทั้งกีตาร์โปร่งอะคูสติกขายหมดครับเหตุผลเพราะเอาเงินมาใช้นั่นแหละนะฮะก็มีความรู้สึกว่าเมื่อแกะกีตาร์ตัวนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเลยอยากจะนะครับ Queen Maple จุดจบของความสวยงามนะแต่ไม้เนี่ยผมว่าไม้ดีทีเดียวนะเป็นกีตาร์ที่อายุร่วมกว่า20ปีแล้วที่พี่เขาซื้อมาใช้งานนานมากนะครับแกก็ดีดของแกไปเรื่อยของแม่งร้องเพลงแต่จริงๆแกเล่นเบสก็เล่นกีตาร์ก็อยู่ในระดับที่เล่นได้โชว์ให้คนฟังได้นะครับร้องเพลงดีแกเป็นมือเบสเป็นหัวหน้าวงให้มาผมดูแล้วความน้ำหนักของไม้บอดี้แบบนี้เนี่ยเผลอๆน่าจะเป็นไม้แอสที่ลายไม่สวยด้วยซ้ำหรืออาจจะเป็นแอสที่เป็นลามิเนตหรือการต่อไม้การเข้าไม้นะครับผมยังไม่ได้เทสออกมาแต่บอดี้มาเป็นควินบอดี้เลยนะครับกีตาร์สีสวยที่เรามีอยู่ตัวตั้งแต่20,000ลงมาลายสวยๆกระดาษและความหนาของสีที่ทำมาตรงนี้ให้ดูกันใกล้ๆนะกว่า1มิลนะครับในบอดี้ตัวนี้คือเรซินยูรีเทนที่ปิดทับไว้เพื่อความเรียบนะครับเพราะเวลาขึ้นสีเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแห้งโดยธรรมชาติสีมันจะมันนะครับจุดจบของความสวยงามของกีตาร์ตัวตั้งแต่20,000กว่าลงมาเนี่ยเผลอๆคุณได้ดีดกระดาษดีดพลาสติกถึง 30% ไม่นับมวลเนี่ยถ้าเป็นมวลเนื้อไม้เนี่ยมันจะมีสีพลาสติกหนาๆเลยนี่เกินมิลเนี่ยนี่ผมพยายามซ้อด้วยสิวเลยนะครับไม่ขัดครับ
แล้วผมจะเอามันออกไม่ง่ายนะงานแบบนี้แต่ไม้เนี่ยมวลดีทีเดียวแล้วดูไม้ตรงนี้แล้วเผื่อน่าจะเป็นแอสด้วยซ้ำนะครับเพราะน้ำหนักไม้ขนาดนี้ที่สั่งมาทำกีตาร์เนี่ยไม้สมัยใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบาเรลเอลบาสเอ้ยป๊อปป้าเอ้ยมันจะเบาหว่องเลยเวลาเอาไส้มันออกนะครับแต่นี่มาหนักมากซึ่งมันเป็นสแตทรุ่นเก่าๆหรือกีตาร์ทรงอาร์จีรุ่นเก่าๆถ้าได้ไม้มาหนักเนี่ยโอ้โหเหมาะมากเลยนะชอบเลยรื้อออกให้หมดจะทำใหม่นึกถึงตอนสมัยที่ไม่มีกีตาร์เล่นยืมเขานะครับเพื่ออยากที่จะเล่นเป็นแล้วก็ฝึกวันหนึ่งมามีอุปกรณ์พวกนี้มีความรู้ความสามารถในการที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวเองหรือให้กับคนอื่นที่เขาชอบและสนใจผมมีความรู้สึกมีความสุขนะที่ได้เปิดเผยอะไรบางสิ่งบางอย่างกับจุดความสวยงามของกีตาร์ทำให้สวยวิธีอื่นเยอะแยะแต่ทำให้สวยด้วยวิธีหลอกเด็กกินขนมหวานใส่สีสันสวยงามคิดใหม่ไม่ได้ดิสเครดิตแต่ให้พวกเราได้แชร์ความจริงบางอย่างสำหรับนักกีตาร์คนอยากเล่นกีตาร์คนอยากได้กีตาร์ดีอยากได้เสียงดีๆอยากรู้จักว่ากีตาร์เสียงดีเป็นอย่างไรมาดูความจริงและต้นกำเนิดของมันว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรผมไม่ได้ดิสเครดิตใครดิสเครดิตความคิดที่ถูกหลอกถูกหลอกล่อบายดิ้งปิดหูปิดตาปิดรอยต่อบายดิ้งไงยังมีอีกเยอะนะครับที่อยากจะพูดเพื่อให้น้องๆเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยได้เข้าใจว่าจุดประสงค์หลักของการได้กีตาร์หรือมีกีตาร์สักตัวหนึ่งรู้หลาวัตถุนิยมหรือจิตวิญญาณของความเป็นดนตรีความเป็นมือกีตาร์นักกีตาร์คนที่อยากเล่นกีตาร์จริงๆแสวงหาไปเลยครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะ 200,000 ผมกล้าพูดเลยถ้ามาได้อุตสาหกรรมการผลิตแบบนี้ไม่เลือกดีกว่าผมไม่เลือกใครอยากเลือกเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับชอบสวยชอบรูหราถ้าเสียงมันเข้าถึงหูเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกสามารถทำได้อิ่มใจก็เป็นความสุขของผมสีสวยแบรนด์รูหราก็เป็นความสุขของท่านเลือกแล้วครับขอบคุณมาก